อ่ะไปกันอีกเรื่องไปกันที่การเมืองดีกว่าการเมืองช่วงนี้ต้องบอกเลยเข้มข้นขึ้นเข้มข้นขึ้นย้อนกลับไปเมื่อวันเสาร์ที่18มีนาคมเสาร์ที่ผ่านมาวันนั้นคุณอนุทินคุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยใช่ค่ะเขาภูมิใจนำเสนอเลยเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส.กทม.ครบนะเราเปิดรับสมัคร33เขตภูมิใจไทยเขาส่งครบ33เขตแล้วเปิดตัวเรียบร้อยแล้วมีตัวลงเรียบร้อยแล้วค่ะปรากฏว่ามีอยู่คนหนึ่งมีอยู่เขตหนึ่งทันทีที่ประกาศชื่อและภาพของว่าที่ผู้สมัครวิ่งก็ไปกอดซบบนอกกว้างๆของเสี่ยหนูในบัดดลที่ข่าวแล้วก็ภาพนั้นปรากฏออกไปโซเชียลมีเดียแทบแตกเลยใช่ต้องบอกเลยนะทัวร์ลงจริงๆลงของจริงเลยรถ10ล้อทุกคันพุ่งตรงไปที่คนนี้เลยค่ะเมื่อวันเสาร์18มีนา1ใน33ว่าที่ผู้สมัครส.ส.กทม.ของภูมิใจไทยก็คือคุณเอกค่ะเอกภพเหลืองประเสริฐจำกันได้ไหมถ้ายังไม่จำกันไม่ได้เอกภพเหลืองประเสริฐหรือเอกผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอดชัดไหมถ้าเรียกย่อๆว่าเอกสายไหมต้องรอดในยุคจากนี้ต้องรู้จักกันดีใช่โดยเฉพาะช่วงโควิดในชื่อนี้แบบเป็นที่พูดถึงไปทุกพื้นที่เลยจริงเอกสายไหมต้องรอดมีความฝันทางการเมืองทุกคนก็รู้ฝันมานานแล้วด้วยรอจังหวะแต่ที่เขาช็อกกันโซเชียลมีเดียแทบแตกกันก็เพราะว่าไม่เข้าใจทำไมเอกสายไหมต้องรอดเลือกซบอกเสี่ยหนูไปเข้าภูมิใจไทยเขาไม่เข้าใจทำไมไม่เข้าใจเขาไม่เข้าใจเขาไม่เข้าใจในบัตรดลไปดูปฏิกิริยาในโซเชียลมีเดียนะโอ้โหรับน้องขั้นรุนแรงค่ะใช้คำนี้เลยเอาเพจหมายเลขเอขึ้นจอมีคนเอาสิ่งที่เอกเคยพูดไว้ในอดีตตอนช่วงโควิดอ่ะพูดง่ายๆเทียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ค่ะเป็นที่มาของเพจนี้ซ้ายมือซ้ายมือด้านบนสุดวันนั้นใต้ข้อความวันนั้นคือรูปหน้าเอกใต้รูปหน้าเอกมีข้อความว่าสายไหมต้องรอดตอกหน้าอนุทินย้ำผู้ป่วยโควิดนอนข้างถนนมีอยู่จริงไปดูทางขวามือวันนั้นแล้วใช่ไหมคราวนี้มาวันนี้หรือวันที่18ที่ผ่านมาใต้ข้อความคำว่าวันนี้เป็นภาพเอกสายไหมต้องรอดเข้าไปกอดซบอกอนุทินชาญวีรกูลแล้วก็มีคนทำข้อความอธิบายว่าเอกภพผู้ก่อตั้งสายไหมต้องรอดกอดอนุทินซบพรรคภูมิใจไทยลงสมัครส.ส.ไปดูเพจหมายเลข B อารมณ์ในโซเชียลมีเดียยังไปต่อนี่วันนั้นกับวันนี้ซ้ายมือบนสุดวันนั้นใต้ข้อความวันนั้นก็คือรูปคุณเอกคือรูปเอกใส่เสื้ออะไรเนี่ยใส่เสื้อยืดคอกลมสีขาวสกรีนหน้าอกเสื้อว่าแฮชแท็กสายไหมต้องรอดถัดมาดูช่องขวามือวันนี้ก็ยังเป็นรูปเอกคนเดิมค่ะแต่เสื้อเสื้อเปลี่ยนข้อความเป็นแฮชแท็กสายใบต้องรอดผมเข้าใจว่าเป็นการตัดต่อเอาข้อความสายไหมออกแล้วเติมคำว่าสายใบใส่เข้าไปแทนใช่ค่ะนี่คืออารมณ์ของโซเชียลก็เลยทำภาพสายใบใบอะไรครับอ๋อถ้าพูดถึงนโยบายภูมิใจไทยก็จะคิดถึงกัญชาถ้าพูดกันง่ายๆนะสายใบใบกัญชาใช่ค่ะโอเควันนั้นข้ามาถึงวันนี้อ่ะโอเคนี่ไปดูอีกภาพนึงเขาก็ช่างทำจริงคือโซเชียลมีเดียเนี่ยเขาเอาภาพของเอกแสงไม่ต้องรอดช่างทำจริงๆในแอคชั่นใส่เสื้อคอกลมสีขาวซึ่งเป็นซิกเนเจอร์แกนั่นแหละซิกเนเจอร์ของเอกแสงไม่ต้องรอดต้องคอเสื้อยืดคอกลมสีขาวและสกรีนหน้าอกว่าแฮชแท็กสายไหมต้องรอดก็มีคนตัดต่อเปลี่ยนข้อความเป็นแฮชแท็กสายใบปรีเปรมสายใบปรีเปรมก็ใบกัญชานั่นแหละเฮียบุ้ง3นิ้วปกรณ์พรชีวังกูลจำได้ใช่ไหมคะเฮียบุ้งคนนี้ค่ะแกก็โพสต์ก็ความยาวพอประมาณพออ่านไหวแกก็บอกว่าส่วนตัวแกก็รู้จักกับเอกสายไหมต้องรอดนี่แหละก็รู้นะว่าเอกเนี่ยเขาฝันในเรื่องการเมืองมานานแล้วล่ะใช่ค่ะแต่ไปดูข้อความที่เป็นไฮไลท์ที่คุณบุ้งปกรณ์โพสต์คือแต่พอไปเข้าภูมิใจไทยมันไม่เมคเซนส์จริงๆว่ะคุณเกิดมาเพราะโควิดที่อนุทินสร้างปัญหาเอาไว้คุณโจมตีความผิดพลาดของภูมิใจไทยสารพัดแล้ววันนี้คุณก็ไปเข้าร่วมกับตัวปัญหาซะเองผมยอมรับว่าผมผิดหวังเพราะตอนโควิดผมชื่นชมกลุ่มสายไหมต้องรอดมากๆเคยชอบมาก
วันนี้ถ้าผมจะผิดหวังมากผมก็ไม่ได้ทำอะไรผิดนะบุ้งปกรณ์โพสต์ไว้ค่ะโอเคไปดูอารมณ์ของคนสายไหมคนสายไหมจริงๆคนสายไหมต้องเข้าใจนะสายไหมเป็นถิ่นเสื้อแดงสายไหมเป็นฐานเสียงสำคัญของพรรคเพื่อไทยเพื่อไทยใช่เป็นถิ่นเสื้อแดงฐานสำคัญของเพื่อไทยมายาวนานเพื่อไทยมาอย่างยาวนานยอมรับตั้งข้อนี้นะใครเขาแทรกไม่ได้ค่ะที่ผ่านมาอันนี้ไปดูปฏิกิริยาของคนที่เรียกตัวเองว่าเคสามถุยคือเคสามถุยเนี่ยเป็นแกนนำเสื้อแดงคนหนึ่งในเขตสายไหมค่ะเคก็โพสต์ด้วยข้อความที่ยาวนะแต่ขอเลือกเอาข้อความแรกท่อนแรกมานำเสนอก็พอค่ะข้อความว่าเขาติดแฮชแท็กวิเคราะห์การเมืองประเทศสายไหมประเทศสายไหม Group of Deathในการเลือกตั้งครั้งนี้ที่แท้ทรูสมชายไทยสร้างไทยเอกภพสายไหมต้องรอดภูมิใจไทยเอกภาพเพื่อไทยทนายแจมก้าวไกลชิงเงิน4คนโอเคอธิบายกันนิดหนึ่งสมชายก็คืออดีตสกสายไหมของประชาธิปัตย์ค่ะผูกขาดตำแหน่งสกสายไหมมาอย่างยาวนานแต่สังกัดประชาธิปัตย์นะใช่ค่ะยกระดับอัพเลเวลขึ้นมาเล่นระดับส.ส.ทีไรก็สอบไม่ผ่านสักทีไม่ประสบความสำเร็จพูดง่ายแต่ครั้งนี้อดีตส.ก.สายไหมประชาธิปัตย์คุณสมชายเปลี่ยนค่ายลงส.ส.ในนามไทยสร้างไทยค่ะในนามไทยสร้างไทยของคุณหญิงสุดารัตน์ใช่ใครกับคุณหญิงหน่อยค่ะเอกภพสายไหมต้องรอดโอเคนี่เปิดตัวแล้วภูมิใจไทยเอกภาพหงสกุลค่ะลงในนามเพื่อไทยเลือกเอกภาพเอกภาพใช่ค่ะเอกภาพค่ะเอกภาพเป็นใครเอกภาพเป็นใครคะเป็นน้องชายปวีณาหงสกุลเข้าใจละทำไมเลือกเอกภาพเลือกเอกภาพทำไมต้องเลือกคนนี้และคนที่4ก็คือทนายแจมจากพรรคก้าวไกลก็ลงชิงด้วยสังเกตไหมครับทั้ง4เบอร์ที่เป็นคู่แข่งหลักในเขตสายไหมเนี่ยเกือบจะเป็นฐานเดียวกันเลยนะใช่มาจากเอากันอย่างนี้เอกสายไหมต้องรอดเป็นมือทำงานของอนุดิษฐ์นาคอนทัพสมัยก่อนอนุดิษฐ์อยู่เพื่อไทยเอกสายไหมต้องรอดก็เป็นคนของเพื่อไทยค่ะแต่วันนี้เป็น10ปีเหมือนกันเนาะแต่วันนี้อนุดิษฐ์ก็เดินย้ายพักไปอยู่กับไทยสร้างไทยไปอยู่กับหญิงหน่อยค่ะผมก็ยังแปลกใจทำไมอนุดิษฐ์ไม่เลือกเอกสายไหมต้องรอดลงสสสายไหมแทนตัวเองใช่ในเมื่อทำงานคุกคีมานานสมชายอดีตสกสายไหมประชาธิปัตย์มาลงในนามของไทยสร้างไทยผมไม่เข้าใจค่ะถัดไปพรรคเพื่อไทยทำไมเลือกน้องชายของคุณปวีณาเอกภาพหงสกุลค่ะทำไมไม่เลือกเอกสายไหมต้องรอดเอกภพเขาจริงๆก่อนหน้านี้เขาทำกับงานกับเพื่อไทยมาไงถูกทนายแจมก็ใหม่จริงในนามของก้าวไกลคือสรุปนะสมชายไทยสร้างไทยเอกภพสายไหมต้องรอดภูมิใจไทยเอกภาพหงสกุลเพื่อไทย3คนนี้มันปัดเสียงกันแบบยับเยินเลยก็แยกทนายกันเองฐานเดียวกันเองใช่ฐานมาจากฐานเดียวกันขณะที่ทนายแจมก้าวไกลเขาก็มีของเขาเป็นปกติกลุ่มเฉพาะกลุ่มเฉพาะใช่เขามีเฉพาะกลุ่มเผลอๆก้าวไกลจะได้นะทำเป็นเล่นไปนะตัดกันไปใช่ไหมมานี่เลยทนายทีนี้ไปดูอารมณ์ของคนสายไหมสักนิดสิโอ้โหไม่น่าเชื่อการเมืองในเขตสายไหมนี่มันแรงนะคนเขาอินนะเขาอินจริงๆนะถ้าอ่านข้อความเริ่มจากคนแรกก่อนค่ะน่าจะเป็นคุณผู้หญิงใช่ค่ะใช้ชื่อว่าคุณดาดาอะไรก็ช่างมันเถอะคุณดาสายไหมค่ะเขาโพสต์ข้อความว่าทำไมเพื่อไทยไม่เลือกเอกภพนั่นแหละไปกันอีกคนหนึ่งสายไหมอีกหนึ่งคนชื่อคุณเต็นนาก็แล้วกันใช่เขาบอกว่าบ้านเราเลือกเอกภพเพราะเขาดูแลมาตลอดถึงจะขัดใจเรื่องพักและมีอีกหลายครอบครัวที่คิดแบบเราชัดไหมคือติดในความเป็นสายไหมต้องรอดติดในเอกติดในความเป็นสายไหมต้องรอดเพราะมีบทบาทช่วยเหลือชาวบ้านจริงช่วยเหลือชาวบ้านตลอด 3-4 ปีที่ผ่านมาใช่คือเขาสัมผัสได้เพราะเขาดูแลมาตลอดถึงจะขัดใจเรื่องพักคือไม่ชอบพักแต่ชอบตัวบุคคลแต่ว่าชอบตัวบุคคลครั้งนี้ทั้งที่ไม่ชอบพักแต่ก็จะเลือกสายไหมต้องรอดจำใจต้องเลือกหรือต้องเลือกไปกันอีกหนึ่งข้อความอันนี้ก็เป็นคุณผู้หญิงแถวสายไหมเขาชัดเจนเนาะชัดเจนเลยเขตนี้ถ้าเอกภพเข้าวิน
ตรูจะโพสต์แสดงความยินดีโสหน้าหน้าเพื่อไทยเขาไปสมัครแล้วไม่รับโอเค